พี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพนะครับเรื่องนี้นะครับก็เริ่มต้นมาจากตัวของพลเอกประยุทธ์นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีและก็ในฐานะของรัฐมนตรีกลาโหมนะครับได้พยายามนะครับให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่ไม่เข้ามาตอบกระทู้นะครับในเรื่องของการถวายสัตย์ในสภาและที่สำคัญนะครับก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติครับโดยท่านพลเอกประยุทธ์นะครับท่านอาจจะเข้าใจว่าเรื่องที่ตัวท่านเนี่ยครับไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา161นั้นนะครับแล้วก็มีผู้ไปร้องแล้วก็เรื่องนี้นะครับขณะนี้เข้าสู่กระบวนการของผู้ตรวจการแผ่นดินไปแล้วนะครับตัวท่านจึงไม่จำเป็นต้องมาชี้แจงสภาซึ่งต้องดูว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดเป็นอย่างมากครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าท่านพลเอกประยุทธ์นะครับท่านอาจจะยังมีความรู้ความเข้าใจในระบบรัฐสภาที่มาจากประชาชนท่านเพื่อนนะครับเพราะว่าการตั้งกระทู้ถามเนี่ยมันคือคำถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับถามต่อนายกรัฐมนตรีครับเพื่อให้ตอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารงานรัฐบาลหรือเรื่องสำคัญใดๆนะครับที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนหรืออาจจะเป็นเรื่องที่กระทบนะครับถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นครับการตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับอันเนื่องมาจากตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีการกระทำที่บกพร่องมีการกระทำที่ผิดพลาดนะครับและที่สำคัญที่สุดอาจจะผิดกฎหมายด้วยเนี่ยส่งผลนะครับการกระทำของนายกเนี่ยส่งผลให้การดำรงอยู่ของคณะรัฐมนตรีนั้นสุ่มเสี่ยงนะครับในการที่จะเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับจึงเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีจะบ่ายเบี่ยงหรือหวังอื่นไม่ได้ครับต้องรีบอาชี้แจงต่อสภาอย่างเร่งด่วนนะครับแต่ขณะนี้สิ่งที่ท่านทำก็คือปล่อยปละละเลยนะครับผมต้องขอยืนยันนะครับในนามของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับพรรคร่วมฝ่ายค้านเราไม่มีความจำเป็นใดๆนะครับที่จะต้องใช้เรื่องถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการโจมตีนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไปโจมตีรัฐบาลตามที่นายกรัฐมนตรีกล่าวหาพวกเราเป็นอย่างไรนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านครับที่จะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบอาการดำเนินการใดๆของเรานะครับฝ่ายค้านนี้เองหากเราไม่ทำหน้าที่ของเรานะครับเราก็ต้องถูกดำเนินการในข้อหาละเว้นได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับก็อยากจะเรียกร้องนี้ซ้ำไปนะครับขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้าใจอำนาจหน้าที่ของตัวเองและก็ให้เกียรตินะครับการทำงานของแต่ละฝ่ายด้วยและนอกจากนี้ครับไม่ว่าฝ่ายการนะครับจะทำหน้าที่ของเราแต่ไหนอย่างไรเนี่ยเราก็อยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอย่าปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสภาเช่นนี้อีกนะครับที่มีการร้องเรียนผ่านไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเนี่ยจะต้องส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญผู้ที่ออกมารับรองเช่นนี้อาจจะอ่านกฎหมายไม่ครบเนื่องจากกฎหมายระบุไว้อย่างนี้นะครับว่ากระบวนการของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นเนี่ยจะต้องหารือโดยเฉพาะเรื่องของที่มีการขัดกันของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญถึงจะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่กรณีของนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นกรณีบุคคลนะครับไปเข้าในวงเล็บ2ซึ่งแน่นอนครับตามมาตรา231วงเล็บ2นั้นเนี่ยก็บอกว่าจะต้องไปที่ศาลปกครองก็หมายความว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการของผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งคงใช้เวลาพอควรนะครับจากนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะต้องส่งต่อไปยังศาลปกครองศาลปกครองก็ต้องมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วก็มีคำพิพากษาออกมานะครับว่าตกลงเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไรซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นวันนี้พรรคฝ่ายค้านนะครับเป็นห่วงครับดูได้จากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมานะครับพิจารณาเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆนั้นค่อนข้างที่จะไม่กล้าทำกันเนื่องจากเกรงว่าทำไปแล้วเดี๋ยวศาลมีคำพิพากษาออกมาไม่เป็นคุณต่อคณะรัฐมนตรีก็จะมีปัญหาพรรคฝ่ายค้านได้ประชุมกันนะครับเห็นว่าการยื่นมติตามมาตรา152เพื่ออภิปรายในเรื่องนี้และก็ไม่มีการลงมตินั้นจะเป็นการช่วยหาทางออกให้กับรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีครับที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วนเพราะว่าถ้าเกิดผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณไปอีกแล้วเกิดศาลมีคำพิพากษาไม่เป็นคุณก็จะเป็นปัญหาต่อการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้ก็ตกต่ำอยู่แล้วนะครับก็ขอกลับเรียนยังท่านสื่อมวลชนครับเราเชิญท่านประธานครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ฝ่ายค้านพรรคฝ่ายค้านพยายามที่จะดำเนินการครั้งนี้เอง ไม่ใช่เป็นการพยายามที่จะล้มล้างรัฐบาลนะครับเราพยายามที่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและด้วยความทั้งเผยด้วยความคาดเคลื่อนต่างๆก็แล้วแต่นะครับในส่วนของพรรคอนาคตใหม่นะครับเราได้พบว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการถวายสัตย์ขาดข้อความสำคัญไปนะครับตามมาตรา111เราก็ยังมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องตั้งกระทู้ถามซึ่งท่านก็ไม่มาถึง2ครั้งซึ่งปกติแล้วเรื่องนี้ทำไม่ได้ครับท่านอาจจะนอกจากมีธุระจำเป็นจริงๆที่ต้องอธิบายความกันนะครับดังที่ท่านประธานรัฐสภาได้กล่าวไปแล้วว่าต้องมีผลกำกับนะครับในครั้งต่อไปเราก็จะตั้งกระทู้ถามอีกแล้วหวังว่าท่านจะมานะครับอีกเรื่องที่สำคัญมากแล้วบางรายจะมองข้ามไปนะครับก็คือเรื่องของการที่มีการแถลงนโยบายโดยที่ไม่บอกแหล่งที่มาของแหล่งทุนที่ชัดเจนว่าจะหาเงินหารายได้จากไหนมาอย่างไรมีการพูดแต่เพียงคร่าวๆไว้เท่านั้นซึ่งจะเป็นปัญหาในการดำเนินการปฏิบัติต่อไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ฝ่ายค้านพยายามที่จะให้คำแนะนำกับรัฐบาลเพื่อจะได้เดินหน้าพาประเทศชาติเนี่ยก้าวหน้าต่อไปมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดความคลุมเครือความไม่มั่นใจไม่แน่ใจการลงทุนต่างๆจากต่างประเทศก็จะไม่มีสัญญาต่างๆที่จะทำรัฐบาลก็ไม่มีความมั่นใจว่าจะเป็นสัญญาที่ถูกต้องหรือจะเกิดโมฆะขึ้นได้หรือไม่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เองครับเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านกังวลใจแทนพี่น้องประชาชนและอยากจะให้มีการได้รัฐบาลที่สง่างามได้รัฐบาลที่มีความน่าเชื่อถือน่าเชื่อมั่นนะครับกับทุกฝ่ายแล้วก็เดินหน้ากันต่อไป